ถ้าพูดถึงขนมบานอฟฟี่ทั่วไปใครๆเขาก็ทำได้กันนะคุณผู้ชมแต่วันนี้มัทฉะบานอฟฟี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากเลยคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วมีความหอมกลมกล่อมนุ่มละมุนกลมกลืนกันไปหมดเลยเพราะว่าอาจารย์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos นั่นเองวิธีทำฐานเค้กใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงภาชนะน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันกลุ่มบิสกิตลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำกล้วยคาราเมลใส่เนยสดชนิดเค็มลงกระทะน้ำตาลทรายแดงตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายแดงละลายเติมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยหอมลงผัดจนนุ่มตักขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดชาเขียวใส่ผงวุ้นเจลาตินลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงชาเขียวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมคัสตาร์ดชาเขียวใส่ลงพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้ประมาณเศษ1/4ของพิมพ์เรียงชิ้นกล้วยหอมที่ผัดไว้จากนั้นใส่คัสตาร์ดชาเขียวทับชิ้นกล้วยหอมให้มิดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีปาดด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวจากนั้นโรยหน้าด้วยผงชาเขียวตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ